ชอบคำถามนี้มา,มากๆเลยนะครับคือการลาออกจากงานไปกู่แข่งนะครับเมืองไทยเนี่ยกฎหมายอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนในการในการในการที่ทําให้บริษัทต,ต่างๆนะครับในการระบ,บุสัญญาว่าไม่ให้ใส่อะไรบ้างน,นะครับหรือไม่แต่การจ้างงานนะครับถ้าเป็นสาระเทศอย่างที่พี่เบนเคยเคยไปเรียนหรือเคยไปอยู่บ้านะครับเขาก็จะมีตั้งแต่ขออนุญาตก็คืออาจจะจะมีคนผิวสี คนจัดสนาอะไรนะครับ L G b T หรือเปล่าอันนี้เราเขาจะไม่ให้ใส่รูปในการสมัครงานในด้วยตําแล้วเขาก็จะจะดูจากสกิลจริงๆนะครับแต่ในวันท้ายเวลาลาออกนะครับพี่ไปบอกเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยถ้าไปผู้แข่งนะครับขอให้เช็คคอนแทคของตัวเองก่อนนะครับว่าคอนแทคของเราเนี่ยระบุหรือเปล่าว่าไปผู้แข่งได้ไหมถ้าระบุว่าไม่ได้อันนี้คือมีความเสี่ยงละถ้าระบุว่าไปที่ไหนก็ได้ก็สมัครได้เลยครับแต่ถ้าระบุว่าไม่ได้มีความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคืออาจต้องลุเค้เก่าๆนะคร รุ่นพี่ที่ลองทําดูที่ไปเขาโดนฟ้องหรือเปล่าเขาโดนอ่าโดนปรับหรือเปล่านะครับถ้ามีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงเพิ่มก็มาอีกว่าเอาอาจจะโดนได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราตัดใจไปคู่แข่งนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการละออกก็คือการคุยแบบจริงใจนะครับกับหัวหน้างานนะครับว่าโอเคเราจะไปคุกแข่งอาจจะลองใช้คําประมาณนี้นะครับว่าโอเคเราอาจจะไปลรงไปพุกแข่งนะแต่ขออนุญาตยังไม่บอกที่บริษัทอะแต่ถ้าเราไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งนะว่าจะไปที่ไหน หรือถ้าสนิทก,กันมากๆมีอาชิพดีกับหัวหน้านายก็าอาจจะบอกไปเลยครับว่าไปที่ไหนแล้วก็ขอโอกาสเขานะครับว่าเออขอโอกาสในการรับผอนในการไปทำงานในแคลร์ของเรา แลเราก็าอาจจะมีการคอมมิชเมนต์นะครับในเรื่องเอกสารต่างๆเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการแชร์ Knowledledge หรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็น c o n f i d e n t i a l ในบริษัทนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายรหรับที่เป็นนะครับการ้ดยไปคู่แข่งนะครับมันจะเป็นเรื่องเซ็นเซทีฟโดยเฉพาะระดับผู้จัดการขึ้นไปนะครับดังนั้นการแนะไปคู่แข่งนะครับหลายคนจะระวังมากๆนะครับเพราะจะมีการลาออกแบบ p r o f e s s ั o n a l ตาม n น t i ิ e p e r i ียในสัญญานะครับที่ระบุไว้ แต่ก็การฟูดกับฝังนงานนะพอไอชาให้เคลียร์นะครับแต่สุดท้ายไม่ควรโกหก,กครับเพราะว่าถ้าโกหก,กว่าเราไม่ได้ไปผู้แขกแล้วเราไปผู้แขกัน้เคสทิ้งกลายนะครับก็จะมีการฟ้องราเกิดขึ้นไดไ้นะครับสุดท้ายคุยแบบจริงใจดีกว่าถ้าเราบอกไปผู้แขกมาเขาไม่โอเคเราก็จะรู้ว่าโอเคเขาไม่โอเคนะเราจะได้แก้ปัญหาต่อไปอย่างไรที่ทําให้เขาโอเคนะครับในการที่เราไปผู้แขกจริงๆตลาดพีปเป่เบนนะครับการทำงานนะครับมันคือ confidential information อยู่แล้วเม่ว,ว่าเราจะทำงานที่ไหนครับเราไม่ควรที่จะเอาข้อมูลบริษัทเก่า ไปบอกบริษัทใหม่ที่เราไปทําใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราทําคือเอาสกิลความสามารถเราอะที่เราทาใช้โปรแกรมนั้นๆใช้ประสบการณ์นั้นๆใ,ในการทำงานกับลูกค้าดึงเข้ามาสังหาดังนั้นนี่คือจรรยาบรรณที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะไม่เอาข้อมูลของบริษัทเก่ามาใช้บริษัทใหม่ไม่ใช่แอบปรินลูกค้าแอบปริไลชื่อลูกค้าหรือว่าแอบดึงข้อมูลออกมามามทำบริษัทใหม่ให้เราผลปรยชน์ได้ดีอันเนี้ยไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เนี่ยคำว่าจรรยาบรรณในการทํางานที่เป็นขอใช้คานี้ดีกว่าครับว่า มันเป็นมูลค่าแหวนลูของเราในการทำงานในอินดัสทรีสายงานนั้นๆมากกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับที่เราอยู่สายงานนี้อาจจะก็อยากเราอยู่สายงานรถยนต์นะครับเราก็แย่ไปบริษทัทคู่แข่งบริษทัทรถยนต์เหมือนกันก็เป็นเ,เ,นเ,เรื่องปกติเพราะเราอยู่สายงานนี้ใช่ไหมครับเพะนั้นพี่เป็นบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องปกติอันนั้นไม่อยากให้ทุกคนที่มีความเครียดกับที่ทำงานเดิมแล้วรู้สึกว่าแยไปคู่แข่งไม่ได้เลยเพราะรู้สึกว่าอันนี้เราต้องลองอยู่ที่กบที่แต่เรามีความเครียดในที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าแคร์นเราไม่ได้ พี่เป็นบอกเลยนะครับว่าย้ายได้แน่นอนนะครับแต่เช็คนิดน,นึงนะครับว่าย้ายไปยังไงให้มองโาเคชมองโาเคชัุ่ที่ดูอะครับดังน,นั้นอยากให้เขาเชื่อองค์กรน,นะครับที่คนไหนที่ออกแล้วก็มีการด่าเลยว่าเฮ้ย hey, อยู่ออกอยู่ไม่นับองค์กรอันนี้พี่ว่าเป็นเขาเชื่อองค์กรที่ยิ่งแต่ให้เห็นว่าเราคนออกจาก,กองค์กรดีองค์กรที่ดีอะครับคือการลาออกแล้วมีแต่หัวหน้าซัพพอร์ตว่าเฮ้ย hey, ไปได้ดีแล้วก็อย่ายลืมกันนะติดต่อกันบ้างนะครับคีบไปทัสเัน คนในวงการเดียวกันก,ก็ช่วยกันอยู่แล้วเองพี่เบนนะครับพี่เบนทางานพี่เบนพูดกับเด็กๆในทีมเสมอว่าเฮ้ยคนทำงานวงการเดียวก,ก,นะกันน่ะซัพพอร์ตตั้งการและการมันมองกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับคือติดที่เราควรเป็นคนทํางานที่ช่วยเหลือตั้งการและการในต่างๆในงานมากกว่าอ่ะอันนี้พี่เบนขอปักตรงนี้ไว้ดีกว่าครับ